ับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับเกรนห้องดอกไม้ครับและนี่ผมอยู่ในเจ้า Land Rover Evoque ตัวใหม่ครับและนี่คือเส้นทางที่เรามาทดสอบกันในวันนี้ครับเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในเส้นทางระหว่างไปเอเธนที่ประเทศกรีซนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เหมาะสมแล้วสำหรับ Land Rover ครับเพราะว่าเต็มไปด้วยกวดและถนนในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะมีใครมาได้บ้างนอกจากเจ้ารถสไตล์ Land Rover แบบนี้นั่นเองนะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันดูนะครับส่วนผมได้คุยกับวิศวกรครับวิศวกรทั้งวิศวกรดีไซน์แล้วก็วิศวกรเอนจิเนียร์นะครับคันนี้คือใหม่หมดเลยนะครับ 100% นะครับต้องบอกว่าใหม่หมดเลยโครงสร้างตัวถังใหม่แพลตฟอร์มใหม่ไม่เกี่ยวกับตัวเดิมเลยแต่ทำไมยังดูเหมือนเดิมครับนี่คือปริศนาที่ผมไปถามในส่วนของดีไซน์ครับวิศวกรดีไซน์บอกว่าด้วยความที่ตัวเดิมนั้นตัวก่อนหน้านั้นได้รับรางวัลในแง่ของการออกแบบมาอย่างชนิดที่เยอะที่สุดตราบเท่าที่เคยมีมาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงภายนอกจะเปลี่ยนทำไมในเมื่อของเดิมดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มาแต่งเติมเสริมความหล่อขึ้นโดยคงดีไซน์เดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่วิศวกรเอนจิเนียร์ครับเปลี่ยนใหม่หมดครับโครงสร้างแพลตฟอร์มตัวถังคือถ้าลอกเปลือกออกเนี่ยนะฮะทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเดิมเลยแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุที่เป็นเหล็กก้า3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือมีทั้งแข็งธรรมดาแข็งพิเศษและซูเปอร์อัลตร้าhigh strength ก็คือง่ายๆว่าแข็งสุดๆนะครับโคตรแข็งสุดๆอีก1อย่างนะครับก็คือ3อย่างรวมถึงการใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเพิ่มเข้ามานะครับก็อาจจะไม่มากมายนะฮะเพราะว่าด้วยความที่เขาต้องการให้รถมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นและไม่จำเป็นต้องทำให้น้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เหล็กเป็นพิเศษซึ่งอย่างที่บอกไปฮะความที่ผมชอบมันมากในส่วนของเวลาที่มันบิดตัวแทบไม่มีเสียงเลยเวลาไปลุยออฟโรดนี่คือไม่มีเสียงบิดตัวของตัวถังเลยนะครับซึ่งถือว่าเฮ้ยน่ามหัศจรรย์มากก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาปรับปรุงการประกอบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เวลก็คือการจุดแต้มต่างๆอะไรเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับไลท์ตะเข็บเรียกว่าการผสานตะเข็บต่างๆเนี่ยทำดีกว่าเดิมค่อนข้างมากครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่ไว้กับในตัวของแพลตฟอร์มใหม่นั่นเองนะครับในแง่ของการขับเคลื่อนครับตัวนี้ที่เราขับอยู่นั้นเป็นรุ่น My Hybrid นะครับ My Hybrid ก็คือมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการขับด้วยครับแต่ว่าอาจจะไม่มากไม่มายนะฮะไม่ได้ขับเพียวๆล้วนๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนที่จะใช้ไฟฟ้าล้วนๆเช่นเดียวกันฮะคือเป็นส่วนตัวช่วยเพื่อใหประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของยุคเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ลดไอเสียนะครับอาจจะไม่ได้ฟูลขนาดนั้นนะฮะและนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังใหม่ทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าเขาเข้ามาสู่ในส่วนของการเป็นรถกึ่งไฟฟ้านั่นเองนะครับ After 300 meters turn slightly left นอกจากตัว My Hybrid แล้วเขาก็จะมีตัว PHEV นั่นก็คือตัว Plug-in Hybrid ออกตามมาอีกนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่อยากได้แบบไฟฟ้าก็มีนะฮะเขาก็มีตัวที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาครับ 2.0 ลิตรพิกัดกำลังก็เท่าเดิมฮะ300 Now turn slightly left ไม่ใช่300ฮะ249แรงม้าเป๊ะๆนะครับแต่ว่าชื่อรุ่นก็จะเป็น250นะครับ P250 ตามมาต่อผมยังอยู่ใน After 2 kilometers out the roundabout take the third exit อีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากคือตัว GPS นะครับ GPS นั้นตอนนี้แม่นยำมากครับชอบจริงๆดูแล้วค่อนข้างยอดเยี่ยมครับในขณะที่มีคำถามผมไปถามวิศวกรมาให้แล้วนะครับเรื่องการซิงค์นาฬิกาของ GPS กับในส่วนของตัวนาฬิกาปกติของรถนะครับก็
ตอนนี้ซิงค์แล้วนะครับเขาจำเป็นต้องทำสองอย่างเพราะว่าหน้าจออยู่คนละส่วนกันนะครับในแง่ของการขับเฮ้ยบอกเลยว่าชอบการขับเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับเปลี่ยนจากตัวรุ่นเดิมไปโดยเฉพาะในส่วนของอัตราเร่งการเร่งอย่างเงี้ยนี่นะครับคันเดิมออกแนวดุดันออกแนว aggressive หน่อยนะครับแต่ว่าคันนี้จะดูเป็นผู้ดีมากขึ้นครับนุ่มนวลเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับของ ZF แล้วก็ในส่วนของตัวระบบส่งกำลังนั้นตัดต่อกำลังส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ถ้าเกิดการสูญเสียกำลังจะไปส่งกำลังไปที่ล้อหลังนะครับก็จะขับเคลื่อน4ล้อจริงแต่ว่าส่วนใหญ่กำลังจะอยู่ที่ล้อหน้านะครับที่เราเดินทางในหมู่บ้านครับก็ถนนแคบๆก็ไปได้ครับคือด้วยขนาดที่ว่าเจ้าอีโวงนั้นเป็นรถในไซส์คอมแพคครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับซอยแคบๆทางแคบๆก็ยังไปได้ยังไม่น่าห่วงเป็นประการใดนะครับแล้วก็ในช่วงการทำความเร็วสูงก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าตะกี้นี้ผมกดมา180นะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าทรงตัวได้ดีทีเดียวครับก็ช่วงลมปะทะที่จะได้ยินเสียงรบกวนก็อยู่ประมาณเกิน140ครับซึ่งก็ถือว่าปกติครับสำหรับรถที่เป็นในลักษณะของรถ SUV แบบนี้นะครับที่จะมีเสียงลมรบกวนอยู่บ้างแล้วก็เสียงดังขึ้นมาจากท้องถนนก็พอมีอยู่บ้างครับแต่ถนนที่นี่ค่อนข้างเรียบครับที่ประเทศกรีซนั้นถนนดีเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราไปลุยทางภูเขามาก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ารำคาญหรือรบกวนแต่ประการใดนะครับตอนนี้เราก็ขับอยู่ประมาณ 80-90 ครับตามกฎหมายกำหนดของทางกรีซนะครับก็ขับไม่เกินความเร็วที่กฎหมายเขากำหนดไว้นะครับก็สบายสบายครับเสียงลมเสียงยางไม่มีนะฮะถ้าเขาวิ่งต่ำกว่า100นี่สบายมากเลยฮะแล้วครับรถที่ขับง่ายขับสบายครับอย่าว่าครับด้วยกำลังประมาณ250แรงม้าครับหรือถ้าเป๊ะๆก็คือ249แรงม้านั้นหรือเฟือสำหรับรถในแบบรูปทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ไหลลื่นต่อเนื่องเป็นอย่างดีครับด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดนะครับก็เรียกว่าประทับใจครับในการขับขี่ครั้งนี้นะฮะการเข้าโค้งอะไรก็ค่อนข้างดีครับชอบครับอาจจะมีที่ไม่ชอบอยู่นิดหน่อยตรงที่พวงมาลัยค่อนข้างไวครับคือห่างนิดเดียวครับมาเลยในรถลักษณะอย่างนี้คือข้อดีก็คงเป็นเรื่องของเวลาถ้าอยู่ในที่แคบๆหรือใช้งานในเมืองก็จะออกแรงน้อยครับแต่เวลาที่เราเดินทางยาวๆแบบนี้ครับบางครั้งอ่ะเราสะกิดนิดเดียวครับก็เลี้ยวแล้วฮะมันบางทีก็จะรู้สึกว่าเอ๊เลี้ยวมากเกินไปหรือเปล่าหลายๆครั้งนะครับในเวลาที่เราจะต้องเลี้ยวโค้งเยอะๆนะครับก็จะตอบสนองไวไปนิดนึงสำหรับผมนะในความรู้สึกผมแต่ถ้าเป็นการขับขี่ในเมืองถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับทิศเส้นทางได้ค่อนข้างประทับใจดีทีเดียวครับโค้งเยอะขึ้นเขามีทั้งลุยป่ามีทั้งทางวิบากครบถ้วนในสไตล์ของรถ Land Rover ส่วนคันนี้ชื่อเต็มๆของเขาคือ Land Rover Range Rover Evoque นะครับก็คือRange Rover เป็นซับแบรนด์นะครับตัวแบรนด์แท้ๆจริงๆเขาคือ Land Rover นะครับเบรกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราก็ต้องใช้คำว่าประทับใจนะครับด้วยน้ำหนักเบรกที่พอดีเท้านะครับไม่เบาจนเกินไปนักนะครับคันเร่งค่อนข้างหนักครับต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนถ้าเป็นคุณผู้หญิงขับเนี่ยอาจจะต้องออกแรงสักนิดนึงครับถ้าเป็นคุณผู้ชายก็น่าจะสบายสบายครับเพราะน้ำหนักเบรกมันกำลังดีสวยงามนี่ครับวิวสวยไหมมีความสุขสนุกกับการขับขี่ครับและยิ่งอยู่ในรถที่ขับดีๆแบบนี้วิวดีๆแบบนี้ก็เพลิดเพลินเจริญใจครับนี่ขับมาเบสเสร็จวันนี้ที่เราได้ทดลองขับมาร่วม300กิโลเมตรแล้วนะครับก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ประการใดครับยังเดินทางกันต่อได้สบายๆครับ300
300กิโลเมตรนี่รวมทางแบบออฟโรดด้วยนะไปถือว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวในขณะที่ท่านขับขี่ครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรถที่พร้อมลุยไปได้ทุกที่จริงๆแล้วก็การตอบสนองของ Evoque นั้นค่อนข้างทันใจครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับตัวใหม่ที่ออกมานี้250แรงม้านั้นถือว่าตอบโจทย์ครับตัวเดิมบางท่านบอกว่าขับสนุกแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้สนุกกว่าอย่างแน่นอนครับโดยพละกำลังที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเซตอัพใหม่ในหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้รูปร่างอาจจะดูเหมือนเดิมแต่ว่าครับแต่ว่ามันการโรลลิ่งต่างๆการขยับของตัวถังการบิดของตัวถังนั้นลดน้อยลงครับนี่คือสิ่งที่ Land Rover ทำกับเจ้า Evoque ใหม่นะฮะแน่นอนว่ามันส่งผลอย่างไรก็คือส่งผลทำให้ตัวรถนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นครับเนี่ยสังเกตได้ว่าเวลาที่เราขับแบบนี้ฮะในเส้นทางทุรกันดารแบบนี้เลยนะฮะนี่ผมใช้คำว่าทุรกันดารเลยนะฮะเสียงตัวถังบิดไม่มีเลยนะครับเสียงยางกับกรวดแบบนี้ยังมีอยู่บ้างความรู้สึกลอยมีบ้างเป็นธรรมดาครับเพราะว่านี่คือถนนแบบนี้แต่ถามว่าอุ่นใจไหมมั่นใจไหมเวลาขับเวลาเลี้ยวโอ้มั่นใจมากครับไม่ต้องห่วงเลยฮะไม่ได้กลัวว่ารถมันจะหลุดแต่ประการใดนะครับนี่นะครับ Now turn right Oops เจอหลุมใหญ่ครับขออภัย After 250 meters you will reach a waypoint แล้วก็ใหญ่นี่ก็ต้องค่อยๆหยอดครับนี่ฮะขับขึ้นมาแล้วบนเขาสบายก็การดูดซับแรงสะเทือนทำได้ดีครับก็มีถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกนะครับมีการขยับแต่ด้วยสภาพถนนที่เอาเป็นว่าทุรกันดารสุดๆฮะแบบเดียวสไตล์เดียวกับประเทศไทยเลยครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ฮะถ้าคุณจะต้องออกตรวจพื้นที่หรือไปในที่ที่มันทุรกันดารนะฮะมั่นใจได้ครับว่าไปได้แบบสบายๆฮะการโรลลิ่งของตัวรถน้อยการบิดตัวนั้นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลทำให้ตัวรถขับดีขึ้นการคุมตัวดีขึ้นความเร็วสูงสุดที่เราขับมาเมื่อตะกี้นี้อยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตามกฎหมายของประเทศกรีซครับเขาเอาได้เท่านั้นฮะรถนิ่งมากๆเสียงลมปะทะมีน้อยเสียงยางบนถนนมีบ้างครับด้วยขนาดรถของล้อและยางที่ค่อนข้างใหญ่ครับใช้สเปคคันที่ผมขับอยู่นี่คือล้อขนาด20นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่สำหรับรถไซส์คอมแพคตัวนี้เป็นคอมแพค SUV นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นผู้กำหนดมาตรฐานใหม่ของพรีเมียมคอมแพค SUV ก็ว่าได้เป็นเบนช์มาร์คของใครๆหลายๆคนของหลายๆแบรนด์นะครับที่จะทำให้ได้รถในสไตล์แบบนี้นะฮะ